จัดไปหาคุณแฟนอ่ะเดินวนเป็นเจ้าเข้าน่ะนี่แหละแก๊งแหละนี่แหละแก๊งเดี๋ยวส่งละATCแก๊งโคตรโตอ่ะดูดิแก๊งโตจัดแก๊งที่กำลังต่อตัวกอดตัวแข็งที่มากอดตัวน่าคุยอะไรอยู่ให้เขาคุยทำอะไรครับเดี๋ยวรอคุยคนเข้าแกงครับเป็นไรอ่ะไม่ได้เป็นอะไรครับทำไมเสียงดูไม่คึกเลยอ่ะทำไมอ่ะหรือว่ามึนอยู่ไม่มึนทำไมหรอมึนอยู่เนาะไม่ครับมีคนรอข้าวแกงเยอะจังอ่ะไม่เยอะหรือต้องไปฟังได้ไหมแจ้งอะไรอ่ะไม่พอเลยนี่เพิ่งบินมาครับคนนี้อ๋อผมอยู่มาสะพานครับแต่เพิ่งกลับมาครับยังไม่มีอาวุธทั้งคู่เลยใช่ไหมยังครับยังครับแล้วปกติเล่นได้ช่วงเวลาไหนบ้างครับวันละประมาณกี่ชั่วโมงตอนนี้ผมอยู่ทั้งวันครับมีทั้งวันเหรอมีประมาณไหมวันละประมาณกี่ชั่วโมงเนี่ยก็ตั้งแต่11โมงถึงตีสามตีสี่ครับ11โมงถึงตีสามตีสี่โอ้โหก็เยอะอยู่นะเราประมาณเที่ยงคืนครับเที่ยงวันเที่ยงคืนเชื่อสุพิชเป็นเราจริงป่ะวันนี้เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนหรอใช่แล้วถ้าสตอรี่มันไปหลังเที่ยงคืนนะครับแบบสักตีสามตีสี่ออกก็ได้คือปรับได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วเรื่องพลอยเข้าเมืองมีปัญหากันไหมครับผมไม่มีปัญหาครับพี่พอเข้าเมืองเติมกันได้คนละเท่าไหร่อ่ะผมได้เดือนละพันนะพี่เดือนละพันหรอแล้วสามารถเพิ่มได้ไหมสมมติว่าแบบมีสตอรี่แล้วแบบมันอันนี้พี่พูดไว้ก่อนอ่ะเผื่อถ้าสมมติพันหนึ่งมันไม่พอสามารถเพิ่มได้ไหมได้ครับแล้วแต่ช่วงใช่ไหมครับพี่ใช่แล้วเราอ่ะอีกคนนึงอ่ะก็ได้อยู่ครับได้อยู่อะไรเดี๋ยวผมช่วยก็ได้พี่ช่วยพี่เขาหน่อยได้ครับได้ปกติเคยเล่นแก๊งหรือเล่นอาวุธมาจากที่อื่นไหมครับเคยเล่นมาครับคุยกับพี่เฉินอยู่ครับไม่เสียงเราซึมจังเหรอไม่คุยกับพี่เฉินอยู่ไงคุยว่าไม่ซึมถามเขาว่าจะเขาจะเอาจริงเหรอแล้วเขาว่าไงครับบอกเขาเอาจริงใช่เขาตอบแบบเนี้ยเขาตอบว่าเอออะหมายถึงว่าเอาจริงเรื่องอะไรเรื่องที่จะให้ติ๊กแต่งกับเล็มมั้งเขาไม่อยากทำก็บอกเขาไปสิโตแล้วไม่อยากทำอะไรก็บอกเขาไปตรงๆว่าไม่อยากทำยิบทำได้
ไม่ใช่ติ๊บทำได้ติ๊บเขาบอกว่าติ๊บทำได้เพราะว่าอาเฉินสั่งมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่เจตจำนงที่ติ๊บอยากจะทำด้วยซ้ำมันไม่ใช่ความรู้สึกที่ติ๊บอยากจะทำอ่ะการแต่งงานมันขึ้นอยู่กับความสมัครใจทั้งสองฝ่ายนะไม่ใช่ใครมาบังคับมันก็อยู่ที่เราด้วยไงมันก็อยู่ที่เราด้วยไงถูกไหมล่ะใช่มันอยู่ที่เล็มด้วยแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับติ๊บด้วยติ๊บไม่อยากแต่งติ๊บก็บอกเขาสิเห็นไหมติ๊บไม่บอกเอ้าทำไมอ่ะบอกให้นะใช้ตัวเองเป็นไม้ขีดซะใช้ตัวเองเป็นไม้ขีดอ่ะถ้าติ๊บอยากแต่งขึ้นมาใช่ติ๊บครับติ๊บอย่ามาว่าครับตัวออสครับจะไปรู้ออสครับดาวคุณคนติ๊บก็ไม่รู้เล็มเนี่ยแหละรู้เล็มเนี่ยแหละรู้ติ๊บไม่ได้อยากแต่งอยู่แล้วว่าไงกี่โมงถึงกี่โมงนะครับใช่แล้วติ๊บลองหรือยังลองอะไรครับลองบอกหรือยังครับว่าไม่อยากลองพูดหรือยังไม่ได้พูดว่าไม่อยากนะอ้าวแล้วพูดว่าแล้วจะมีช่วงแบบไม่ได้ติ๊บก็คิดว่ามันเร็วไปเฉยๆใช่ติ๊บก็บอกไปสิบอกไปหรือยังครับบอกไปแล้วครับแต่เราก็รู้นิสัยพี่เฉินนี่ติ๊บก็บอกเขาไปสิว่าไม่อยากแต่งตอนนี้โอเคอันนี้คือคุณแซมใช่ไหมเขาไม่ฟังหรอกต้องบอกก่อนสิไหนบอกว่าไหนติ๊บเคยบอกไงว่าอาเฉินเขาไม่ทำร้ายความรู้สึกน้องหรอกแต่มันก็ไม่ได้เป็นการทำร้ายความรู้สึกน้องนะสักห้าทุ่มครึ่งไปแต่มันก็คือการบังคับปะไม่รู้ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้มั้งอารมณ์เขายิ่งแปรปรวนอยู่ด้วยพี่เฉินนะช่วงเนี้ยแล้วถ้าเกิดเขาไม่เปลี่ยนใจแล้วเขาไปหาเตี่ยขึ้นมาถ้าเขาไปหาเตี่ยขึ้นมาเหรอมาไม่กี่วันแล้วครับเดี๋ยวเรมจะไปคุยกับเตี่ยเนี่ยตอนเนี้ยคือว่าไงครับก็จะไปคุยไว้ก่อนครับว่าเฉินบ้าไปแล้วอาจจะไม่ได้บ้าก็ได้ครับติ๊บต้องไปกับเล็มแล้วที่อื่นครับวันนี้เหรอใช่ที่ไหนครับตอนไหนครับชื่อแก๊งอะไรครับเล่าให้ฟังที่ประเทศอะไรครับเล่าให้ฟังเป็นทีมแข่งครับหรือว่าเป็นในเซิร์ฟโลเพนไปเลยเนี่ยปะก็น่าจะช้ำเรื่องอาวุธให้ไปบอกว่าอะไรครับว่าเราคบกันคุยเองใช่อันนั้นเตี่ยเขารู้อยู่แล้วแต่ว่าเดมจะไปบอกเรื่องที่อาเฉินบ้าไว้ก่อนแต่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ต้องให้เตี่ยรับรู้ไว้ก่อนแล้วก็ให้เตี่ยช่วยไงได้ครับใช่ถ้าเราไม่อยากแต่งอ่ะมันก็ไม่ควรมีใครบังคับเรานะอยู่ไหนเราไปบอกว่าคบกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยว่ากันแล้วกันครับเรื่องอื่นค่อยว่ากันได้ไงแล้วถ้าอยู่ๆอาเฉินบ้าแล้วไปหาเตี่ยแล้วไปบอกเตี่ยว่าจะให้ติ๊บแต่งกับเล็มอย่างเงี้ยโดยที่เรายังไม่ได้สมัครใจอ่ะถ้าติ๊บไม่ไหวติ๊บอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวเริ่มไปคุยกับเตี่ยเองไปได้ครับไปได้
เดี๋ยวติ๊มค่อยตามไปก็ได้เดี๋ยวเล็มไปก่อนตอนไหนอ่ะเดี๋ยวเล็มกลับมาบอกเดี๋ยวเล็มไปหาไปโทรหาเตียงก่อนซึมนี่เสียงเราซึมมากเลยอ่ะไม่ซึมครับไม่ซึมไม่ซึมไม่ซึมยังรู้ว่าตีมขัดใจเฉินไม่ได้แต่แบบบางทีมันก็ต้องพูดนะตีมบอกว่ามันเร็วไปเขาก็เลยไม่ได้รู้ไงว่าตีมอยากแต่งหรือไม่อยากแต่งถ้าตีมบอกไปตรงๆว่าไม่อยากเขาอาจจะไม่ให้แต่งก็ได้นะไม่หรอกครับต้องรอดูพี่เฉินด้วยแหละเดี๋ยวไม่รู้อ่ะไม่ได้ไม่อยากวันนั้นหนูติ๊บแค่คิดว่ามันเร็วไปเฉยยับเลยอ่ะมันคือหนูใส่สั้นแล้วหนูก็เต้นก้มลงไปแล้วแบบเข้าใจไหมเนี่ยอยู่นะหรือจะไปหาพี่เฉยไหมล่ะติ๊บบอกเขาแล้วหรอว่าบอกเล็มแล้วอ่ะเขาบอกให้ไปเกิดกลิ่นไว้เลยอ่ะไปหาเลยก็ได้นะงี้ก็บอกพี่มารีได้ใช่ไหมพี่มารีครับครับว่าไงติ๊บให้ติ๊บบอกติ๊บบอกพี่มารีเลยยินดีด้วยเอายังเอาว่าไงนะพี่เฉินเขาจะให้ติ๊บแต่งงานด้วยอะครับเรากิ๊บคิดว่าไงอะติ๊บก็ไม่รู้เนี่ยครับก็ว่าจะไปคุยกับพี่เฉินนี่แหละครับคือพี่ไม่ได้ติดอะไรแต่ว่าเล็มมันน่าจะติดเอ้ยไม่เราไม่ควรพูดแบบนี้หมายถึงว่าหมายถึงว่ามันยังไม่ควรทำเข้าใจไหมตีฟมันยังเร็วเกินไปเราก็เพิ่งคบกันเองพี่ฮะอะไรอ่ะโอเคไอ้จืดมานี่เลยมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำอาชีพก็คิดอะไรอยู่ไปบอกเตี่ยมันยังไม่ใช่เรื่องแบบไอ้นี่ก็บอกว่าไม่บอกก็แค่บอกให้บอกให้รู้ก็พี่ก็มาคุยกันเองเรื่องนี้ต้องจืดไม่เกี่ยวหรอกถ้าต้องจืดบอกเดี๋ยวเตี่ยก็จืดไม่บอกเอางี้รู้ไหมถ้าต้องจืดโกรธเองนะจืดโอเคไหมถ้าจืดบอกจืดบอกไปนานแล้วเมื่อกี้เองพูดว่าโอเคเองพูดอย่างนี้เมื่อกี้เองพูดหรือเองมีอะไรในใจอ่ะไม่มีไม่บอกเด็ดขาดอัศยาเลยฆ่าตัวตายเลยจืดช่วยพี่หน่อยได้ไหมไปหาเตียงเลยดีเราติ๊บจะไปเฉินเขาพูดประมาณไหนลองเล่าให้พี่ฟังได้ไหมพี่อยากรู้ว่าเขาจะพูดเล่นหรือเขาแบบพูดจริงผมก็ไม่รู้เนี่ยครับซ้อเขาพูดมาว่าอะไรเขาพูดว่าอะไรอารมณ์ไหนตอนไหนสถานการณ์ไหนเขาบอกว่าให้ผมแต่งไปได้เลยกับเล่มเขาพูดไปงั้นหรือเปล่าจืดอยู่ก็พูดขึ้นมาเลยเหรอเขาบอกเขาจริงเอางี้อยู่เขาพูดขึ้นมาเลยเหรอครับใช่พี่ว่าถ้าติ๊บทำเงียบๆไปนิ่งๆเขาอาจจะลืมแต่ถ้าตีไปถามอีกอ่ะเขาอาจจะคิดว่าหรือกูทำจริงดีวะไม่ผมถามไปแล้วเขาบอกเขาเอาจริงแล้วตีบอกว่าเขาบอกว่าจะไปหาเตี่ยด้วยใช่ไหมใช่อุ้ยเจ็ดจะไปหาเตี่ยเหรอโดนบอกเลยโดนเดี๋ยวเขาไปชวนมั้งครับน่าจะใช่นะที่เขาพูดไม่เราตีลองพูดอย่างว่าแบบผมยังไม่อยากแต่งหรือแบบว่ามันเพิ่งคบกันเองหรือแบบอะไรเงี้ยตีพูดไปบ้างยังพูดไปแล้วครับแต่พี่ก็รู้สไตล์พี่เฉินดีครับพี่มาดีวิพี่เล็มเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเนี่ยแล้วอยู่ๆเขาก็พูดหรือว่ามันมีอะไรที่แบบทำให้เขาพูดหรือเปล่าอ่ะลองเล่าให้หมดได้ไหมหรือแบบอยู่ๆเขาก็พูดมาเลยหรอว่าแบบนี่แหละจืดที่พี่บอกไงว่าผมก็เดาลุงเขาไม่ถูกครับซอจริงคือก่อนที่เขาจะพูดเรื่องเนี้ยได้แบบมีแบบมีอะไรคุยอะไรก่อนหน้านั้นไหมหรือว่าคือพูดไปเลยว่าใช่ใช่ไม่มีนะครับซ้ออ้าวเหรอถ้างั้นก็อารมณ์ไหนของเขาวะน่ะเขาบอกว่าผมเห็นผมอยู่กับเล่นบ่อยมั้งครับใช่ไม่เราตีบอ่ะขัดขืนไม่ได้เลยเหรอหรือไม่ตีบก็ลองปรึกษาโทนี่กับก๊อตอ่ะบอกว่าเฮ้ยพี่ตระกูลเวนของเราอะไรเงี้ยอันนี้แบบเหมือน
ถ้าเล็มกับตีฟยังไม่ได้พร้อมอะไรเงี้ยตรงนี้ดีกว่าครับเออลองเรียกมาได้ไหมไม่แล้วคือตีฟอยากแต่งหรือเปล่าพี่ถามเฉยไม่มีทางอยู่แล้วพี่มันเร็วเกินไปพี่ถามตีฟผมว่ามันเร็วไปครับพี่ถ้าอย่างนั้นน่ะพี่ว่าตีฟก็ต้องพูดกับโทนี่ให้โทนี่ช่วยว่าเพราะว่าตีฟเป็นน้องเขาอะแล้วโทนี่ก็น่าจะเป็นคนที่คุยกับเฉินได้มากสุดแต่ว่าก็แล้วแต่ลุงเขาเลยว่าเขาจะฟังเดี๋ยวพี่โทนี่กับเรามาครับคือพี่แค่ถามเฉยๆจะได้แบบจะได้รู้ว่าไม่ใช่แผนตีฟด้วยใช่ไหมอ่ะเข้าใจปะยินเป้าคนยินเป้าว่ายนะครับซอหมายถึงว่าพี่ต้องถามตีฟให้แน่ใจเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันไม่ใช่แผนตีฟด้วยใช่ไหมตีฟไม่มีแผนอะไรเลยนะครับไม่ใช่แผนตีฟหรอกครับตีฟมันโดนบังคับจริงๆกุญแล้วทำอะไรไม่ได้เลยหรอพูดให้ไม่ได้เลยหรอกุญพูดแล้วตระกูลเวรเลยนะกุญใช่คุยอยู่ครับคุยอยู่แต่อย่าลืมว่าเหมือนเดิมนั่นเฮียเฉินนะแต่ผมก็ยังคุยอยู่ครับคุยเรื่อยๆมันนั่นคือพี่เฉินครับก็ใช่แหละเล็มน่าจะไปหาเตี่ยมันดีว่าเล็มไปปรึกษาอติก่อนเราดูว่าเขาจะทำไงแต่ว่าคือถ้าเป็นเรื่องลูกก็คงไม่เข้าข้างอาเฉินหรอกมั้งคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเรื่องมะลิเขาข้างอาเฉินอะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเล็มอาจจะยกเว้นก็ได้เป็นลูกเขาอะลองไปคุยดูหวังว่าอาติจะไม่เข้าข้างอาเฉินนะเต็มจะไปด้วยไหมอะได้นะครับเราไหวหรือเปล่าไหวครับคนนี้ไปไหมไม่ได้ไปตัวไปด้วยอ่ะตัวมันยังไม่มีวิญญาณอยู่ที่นู่นเลยใช่เหรอใช่แล้วทำไมอ่ะตอนโดนแบนตอนนั้นไงยังไม่ได้ไปนั่นเลยยังไม่ได้ผูกที่นู่นเหรอที่นู่นโดนด้วยเหรอไม่หมายถึงโดนแบนไฟเอ็มอ๋อมันเปลี่ยนดิมันเปลี่ยนดิพี่มารีไปด้วยอ่ะพี่ไม่มีวีซ่ามั้งถ้าติดไปดูแลติดต่อรู้แล้วเดี๋ยวพี่ลองติดต่อลองเอกปะใช่พี่งั้นแป๊บนึงนะต้องบอกว่าอะไรอะต่อหรอใช่ครับใช่กันใหญ่มันมีอะไรนอกจากแค่นั้นไหมหมายถึงว่าไม่มีนะแค่นี้เลยพี่ไม่เคยโดนแบนไฟเอ็มอะใช่เดี๋ยวไปก่อนเลมให้จืดไปแล้วอ่ะจืดบอกว่าถ้าก่อนลีน่าจะเตี่ยน่าจะคุยได้ถ้าติฟยังไม่ไหวติฟอยู่นี่ก็ได้ครับเดี๋ยวเลมไปคุยเองครับไวเลยคือเลมจะไปก่อนลีใช่ไหมใช่ครับฉันจะดูแลให้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะโดนแบบพูดอะไรกระทบหรือเปล่านะถ้าไม่เจอพวกแจ็คอ่ะเข้าใจมีอะไรเขาบอกแล้วติ๊บเดี๋ยวเจอน้องได้พี่คนนี้คนเดียวเลยใช่ไหมลองเอ็กคนเดียวเนาะจะได้ใช่ครับใช่ใหญ่ติ๊บมีพอยหรือเปล่านะมีครับมีโอเคครับมันว่ะเราต้องเติมพอยเท่าไหร่อ่ะหลังไอ้ก่อนลีมันน่าจะได้เลยมั้งพี่แต่ไม่เป็นไรพี่ถ้ามันไม่ได้จริงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้พี่ค่อยไปรอบหลังก็ได้ไปรอบหน้าก็ได้เดี๋ยวแต่ติ๊บต่อไว้ก็ได้พี่มีเบอร์เล็มที่นู่นแหละใช่มีเออ567ครับโอเคครับโอเคครับไปแล้วนะเจอกันเจอกันครับถ้าไม่เจอพี่ก็คือพี่ยังไม่ได้วีซ่านะโอเคครับโอเคสู้ๆสติผมมีสติอยู่แล้วแต่ผมทำอะไรไม่ได้สติอยู่แล้วแต่ผมทำอะไรไม่ได้